ครับท่านผู้ชมรายการอโรคยานะฮะขิงแก่อโรคยาวันนี้ก็เรามาคุยกันเรื่องพุทธศาสนานะครับที่มีมา 2,554 ปีนะครับนะฮะจริงๆนี่นะก่อนพุทธกาลนี่นะฮะผมอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าตรัสรู้45พรรษานี่นะฮะพรรษาแรกนี่เนี่ยพระองค์นี่เทศเรื่องอโรคยาเรื่องการไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐเลยก็แสดงว่าท่านรู้เลยว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยมันพอท่านสำเร็จนะตรัสรู้ใต้ต้นโพนี่นะท่านก็มาเทศเรื่องนี้ในพรรษาแรกเลยพอพรรษาที่สองท่านมาเทศเรื่องจิตเรื่องจิตนะฮะเรื่องจิตหมายถึงว่าความเครียดของมนุษย์เนี่ยจะแก้ด้วยความโลภความมีกิเลสทำยังไงพระองค์ก็เลยบอกว่าให้ทำสมาธินะฮะแล้วก็การให้ทานบารมีอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นท่านที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะฮะถ้าอ่านจริงๆเยอะแล้วครับท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหมันดีจริงๆนะครับนำไปใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างดีไปทำธุรกิจก็ได้ผมเห็นพระหลายองค์ที่บวชเป็นมหานะพอถึงขั้นมหาจบปริญญาเก้าเนี่ยแล้วศึกออกมานะทำธุรกิจเขาประสบความสำเร็จนะเขาทำด้วยหลักคุณธรรมนะคือประเภทไม่เอาเปรียบนะแล้วเขาถามว่าเอ้ยนี่คุณเนี่ยแล้วคุณจะรวยได้ยังไงก็บอกว่าเราพออยู่พอกินอย่างพอเพียงที่พี่พูดนั่นแหละก็ทำให้เราอยู่ได้แล้วเขาร่ำรวยนะลูกค้าแน่นบอกว่าไปซื้อของร้านนี้เชื่อถือได้ไม่มีของต้มตุ๋นไม่มีของขายเกินราคาอันนี้ก็เรียกขายด้วยหลักธรรมะนะคือคนเราเนี่ยนะถ้าลงเขาเชื่อใจแล้วเนี่ยนะจะทำอะไรมันก็เกิดผลสำเร็จทั้งสิ้นก็เรียกไม่มีมุสายึดหลักศีลห้าเขาเชื่อใจความเชื่อใจเนี่ยนะพอเราคนเรามันเชื่อแล้วไม่งั้นมาไอการที่จะให้เงินให้ทองขอยืมกันได้อะไรกันได้เนี่ยหรือว่าช่วยเหลือกันได้เนี่ยมันเพราะอะไรก็ความเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ครับไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเอาไปเลยแต่ไอสิ่งที่เวลานี้ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขาไม่เชื่อถือขณะมีสัญญาแล้วนะยังต้องฟ้องร้องกันเพราะว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีศีลใช่ไหมมันไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีความเชื่อถือซึ่งกันและกันอ๋อยังก็เป็นนักการเมืองไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้นักการเมืองเนี่ยเขาไม่เชื่อถือกันเพราะอะไรเพราะไม่มีศีลเพราะว่ามันไม่มีศีลกำกับอ่ะมันคิดแต่ได้อย่างเดียวคิดแต่ได้อย่างเดียวแต่เขาเข้าวัดนะเขาสร้างวัดเขานำกฐินนำพระป่าไปถวายวัดไม่ใช่เงินของเขาเนี่ยเอาเงินอะไรอ่ะเอาก็เงินจากกองกลางบ้างเงินจากภาษีของประชาชนบ้างพวกนี้มันทำบุญมันเอาหน้าทั้งนั้นอ่ะพี่จำไม่ได้ของตัวเองไม่มีช่วงนั้นมีเขาให้วันละ150,000ที่ให้ใครให้อ่ะรัฐบาลเนี่ยเขามีงบให้เพราะนั้นงบมันภาษีของประชาชนแล้วก็เขาเอาวัดทำขอมาใช่ไหมแล้วตอนนั้นมีข่าวที่ถ้าเกิดเรื่องเนี่ยก็เอาเงินนี่ไงแล้วกองสลากกินแบ่งนะตอนนั้นใช่ไหมมีอื้อฉาวใช่ไหมถ้าบอกว่าได้รับแค่ 30,000 แล้วบอกว่า 150,000 เนี่ยแต่เขาไปสอบอ่ะก็นี่ไงไม่ใช่เงินของตัวเองด้วยแล้วยังยักยอกเงินส่วนกลางเข้าไปอีกยักยอกเงินพระนี่ไงยิ่งนรกกินกินกบาลไหมบาปไหมมันแน่อยู่แล้วล่ะของอย่างนี้ไงพอกินเข้าไปเนี่ยคุณก็คิดดูสิว่ามันก็ไปคิดอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาจะจับได้หรือเปล่าวะเขาจะจับได้หรือเปล่าเขาจะจับได้หรือเปล่าเนี่ยมันคิดอยู่อย่างนี้เท่านั้นเองผมไม่เห็นนักการเมืองเป็นมะเร็งตายทุกคนนะโอ้มีไหมไปไล่ดูจะตายเพราะมะเร็งทั้งนั้นจริงหรือเปล่าจริงผมต้องไปเปิดดูประวัติไปเปิดดูประวัติเขาเดี๋ยวไปดูเหรอที่เก่าๆนะเป็นมะเร็งตายทั้งนั้นเหรอนี่เป็นข้อมูลที่น่าศึกษานะว่าคนทำไม่ดีอะไรอย่างนี้นะกับบ้านกับเมืองเนี่ยนะเป็นมะเร็งนะพูดอย่างนี้เพื่อเตือนนักการเมืองเผื่อจะได้เพราะว่ามันคิดนะคิดความเครียดไม่ใช่ได้เงินไปแล้วมันจะสุขนะเหรอมันเป็นทุกข์นะจริงหรือเปล่าอ้าวมีเงินก็ไม่ดีดิงั้นน่ะมันไม่ใช่ไม่ดีคือหมายความว่าโกงเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างที่ผมบอกอ่ะไอ้ความจริงเขาก็ไม่ได้โกงนะมีคนเขาเอาใส่กระเป๋ามาให้อย่างเงี้ยก็นั่นแหละมันมีโดยไม่สุจริตมันก็เป็นอย่างนี้อ๋อถือว่าแล้วคนเราพอหน้าแล้วมันก็คิดอย่างเงี้ยทุกคนน่ะไอ้เงินที่ได้มาไม่ถูกต้องมันเงินร้อนน่ะอย่างว่าก็คิดมากไอ้อยู่ๆเขาเงินมาให้เป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยมันต้องมีสาเหตุนะเอ้าไม่มีสาเหตุเขาจะมาให้ทำไมคนเราให้เพื่ออะไรก็ให้เพื่อแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มีอะไรประโยชน์มีที่ไหนก็แค่เซ็นแก๊กเดียวให้เขาอ่ะก็นั่นน่ะเซ็นให้เขานะมันเป็นมันต้องเซ็นตามหน้าที่อยู่แล้วอ่ะ
ใครมาก็ต้องเซ็นอยู่แล้วอ่ะมันก็อ้างกันอย่างนี้ทั้งนั้นอ้าวทำไมก็เขาเสนอมาลองเปล่าๆคุณลองไปยื่นมันที่มันจะเซ็นให้คุณไหมเอาก็เซ็นนะจะตรวจสอบหน่อยขอเวลาหน่อยว่าไม่จริงอ่ะไม่ให้หรอกทำไมไม่ได้ยังไงไม่ก็ลองดูสิคุณลองไปเซ็นขออะไรสักอย่างเดี๋ยวเขาจะให้คุณหรือเปล่าขออะไรบ้างอ้าวก็แล้วแต่คุณดิคุณอยากจะขออะไรก็ไปขอเขาขอสัมปทานใช่ไหมมาดูสิว่าเขาจะให้คุณไหมถ้าเขาให้อ่ะให้โดยที่เขาไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเนี่ยผมจะลงไปกราบตีนเลยอย่างนั้นเลยเหรอจริงๆโอ้ยแหมพี่มันมีนะประเภทไม่มีนะโถพี่พูดนี่พี่มั่นใจนะมั่นใจแสดงว่าพี่มีประสบการณ์ไม่ใช่มีประสบการณ์นะรู้ไม่พี่มีประสบการณ์พี่รู้ได้ยังไงอ่ะอ้าวพี่ไม่ได้สัมผัสเองอ่ะอยู่มาแก่ป่านนี้กินมาจนป่านนี้แล้วไม่รู้ก็แย่แล้วอ้าวบางทีพี่ก็อ่านแค่ข่าวๆแค่ฟังๆก็ใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปเห็นกับตาบางทีก็บาปกรรมแล้วไม่รู้จะพูดได้ยังไงคนเราซีซัวเหรอแสดงว่าที่พูดพี่ต้องรู้ใช่ไหมอ้าวแล้วไปจับมันมาดูซิว่าคนไหนบ้างที่เซ็นแล้วไม่ได้เงินอย่างนี้มันก็ต้องเอาแล้วก็ไม่เคยฟังธรรมะนะไม่เคยฟังพระผมจึงได้บอกแกว่าหนึ่งเนี่ยนะเวลาก่อนจะประชุมสภาเนี่ยควรจะสวดมนต์แล้วก็เอาพระไปเทศให้ศีลไม่ต้องเอาพระไปเทศหรอกให้กล่าวคำศีล5เห็นไหมตอนนั้นก็พอแล้วศีล5เนี่ยนะให้ฝังเข้าไปในกระดูกโอ้ยังงั้นเลยสวดมนต์ซะหน่อยนะโมตัสสะภะคะวะโต3คำ3ท่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กล่าวขอศีลซะเท่านั้นน่ะ5ข้อข้าพเจ้าเวลาเปิดประชุมสภาน่ะเพราะเราเป็นศาสนาพุทธบางคนก็อ้างอีกมันขี้เกียจมันก็บอกโอ๊ยผมศาสนาอื่นอ้าวมึงจะมีสักกี่คนเวลานี้ประเทศไทยเนี่ยมันถือศาสนาอะไรเป็นหลักมึงอย่ามาอ้างที่ไอ้พวกนี้เนี่ยชอบอ้างโอ้โหพี่เนี่ยรู้ทุกเรื่องนะชักกลัวพี่ซะแล้วใช่เปล่าแม้กระทั่งคุณเองก็เหมือนกันพอเราเสนอบอกให้สวดได้ยังไงไม่ได้เดี๋ยวชาติไอ้เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะอ้าวแม่งไม่มีที่จะกัดมากัดผมอีกอ้าวก็ต้องพูดให้มันชัดสิอะไรผมไม่ขัดอะไรพี่อ้าวอย่างเช่นผมบอกว่าควรจะต้องเอาสวดศีลหน้าหน่อยคุณก็ต้องบอกโอ้ยไม่ได้ลองเดี๋ยวชาติอื่นไอ้ภาษาศาสนาอื่นเขาจะว่าอ้าวคุณก็ต้องขัดอย่างนี้ไม่ขัดไม่ขัดก็แยกห้องที่คนละห้องอ่ะใช่ไหมอ้าวคนละห้องไม่ต้องห้องเดียวกันนั่นแหละอ้าวก็เขามีนี่ว่าคุณไม่ใช่คุณก็ยืนเฉยๆสิใช่ไหมคุณก็นึกถึงพระเจ้าของคุณไปถ้านั่นเองมันก็จบถ้าหากว่าเราจะทำกันจริงๆเนี่ยมันทำได้แต่มันไม่ทำก็ลองขี้เกียจแล้วมันกลัวกลัวผมว่าไอ้ขี้เกียจไม่ขี้เกียจมันกลัวมากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าได้ศีล5แล้วจะมีเงินทองไหลมาเทมานี่ผมว่าอาจจะทำนะก็ไม่รู้ล่ะไม่รู้ก็แล้วแต่สภาเขาจะทำกันที่จริงมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็รู้แม้กระทั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวนี่อภิปรายนี่ก็รู้กันละใช่ไหมลองให้ประธานมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาสักนิดนึงแต่พอพูดเขาอย่างนี้เท่านั้นมันจะมีค้านออกมาอย่างนี้อ้าวแล้วเดี๋ยวศาสนาอื่นที่เขาอยู่ด้วยล่ะน่ะมาแล้วนี่คือข้อที่มันไม่อยากจะทำเลยพานไปหมดมันก็เลยพานไปเรื่อยหาเรื่องอื่นขึ้นมาพูดมันถึงได้ทำให้ฉะนั้นอย่าไปฟังใครเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติไทยการที่จะกระทำอะไรใหญ่ๆในบ้านเมืองเนี่ยมันสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีใช่ไหมเพื่อปลูกฝังให้พวกนี้มีความสำนึก มีความกลัวในบาปของตัวเองนะก่อนที่จะประชุมสภาก็เอานะโมตัสสะซะหน่อยสวดมนต์กันซะหน่อยทำให้มันเป็นประจำแล้วความเชื่อถือของประชาชนนี่เขาจะเกิดเวลานี้ประชาชนเขาไม่เกิดในความเชื่อถือว่าพวกเองเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตจริงหรือเปล่าอ้าวจริงทีนี้เมื่อเองสวดแล้วเองจะไปทำชั่วยังไงก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่ใช่ส่วนรวมเข้าใจใช่ป่ะทีนี้อย่างนี้มันเป็นความชั่วส่วนรวมทีนี้จะสลัดความชั่วส่วนรวมออกคุณก็ต้องแสดงกลุ่มให้เขาเห็นโอ้ยทั่วโลกต้องยกย่องเดี๋ยวว่าโหดถ้าเราทำได้ถ้าทำได้มันก็จะดีประชาชนจะสรรเสริญเข้าใจไหมประธานสภาน่ะสมควรที่จะต้องทำแล้วก็ออกกฎออกมาแค่นี้เองสมศักดิ์เนี่ยถ้ารู้จักเนี่ยพี่รู้จักดีเนี่ยคุณก็รู้จักนะแล้วคุณจะมาโยนให้ผมก็ต้องรู้จักไม่ก็พี่ผมให้พี่เป็นอาวุโสอ่ะไม่ต้องหรอกทำไม
คุณก็รู้จักคุณก็เคยเป็นอะไรผมไม่เคยเข้าไปเป็นในนั้นโอ้ใช่ไหมเนี่ยอย่างที่เราแนะนำอย่างนี้เนี่ยนะถ้าทำได้นะบ้านเมืองมันจะดีขึ้นแล้วภาพของนักการเมืองนี่มันจะสวยขึ้นเดี๋ยวนี้นักการเมืองเนี่ยคุณไปพูดสิประชาชนนี่มันยิ่งด่ากันโครมตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมเนี่ยเขาบอกไม่เห็นหัวไอ้พวกนี้เลยเวลาหาเสียงอะไรมึงไปแหมยกมือไหว้เขาปลกแล้วเวลานี้เขาเดือดร้อนเนี่ยมึงไม่ได้โผล่หน้าไปดูเขาเลยเขาพูดกันเลยโทเขาด่ากันให้ขลมไปหมดแต่ไอทีวีไปทำข่าวก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเอาเขาไม่กล้าเอาออกก็ดีทำไมอ่ะเอาเรื่องอะไรเขาออกไปเขาจะมาถูกไอ้พวกนี้เกลียดชังทำไมออกมันไปเยี่ยมมันเสียหายตรงไหนไม่กล้าไปเพราะอะไรก็ไปแล้วกลัวมันเขาจะไปขอเงินทวงหนี้เก่าอ่ะกลัวทวงหนี้เก่าอ่ะพี่รู้จริงๆพี่ไปรู้อะไรเยอะแยะไม่เข้าใจนะรู้ก็ทั้งนิสัยเขาจะไม่ไปเพราะอะไรนี่พี่ไม่ธรรมดาอ้าวมันเป็นของธรรมดาแค่นี้เองมันไม่จะยากเลยใช่ไหมแต่จริงๆนะถ้าหากว่าสภาได้ทำอย่างนี้นะนำเอาเรื่องศาสนาการสวดมนต์ก่อนจะเปิดสภาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยผมว่ามันจะสร้างภาพของส.ส.ให้มันดีขึ้นแล้วก็มีของสภาให้ดีขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดทีวีมันไม่เห็นยากแต่เพียงแต่นะโมตัสสะจบแล้วก็วาสินห้าเท่านั้นเองใช่ไหมภาพมันก็จะดีขึ้นเมื่ออันนี้มันก็ใช่ไหมมันก็น่าจะใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญไหมไม่ต้องหรอกเปลืองกระดาษเอาทำไมมันอยู่ที่คนที่เขาจะทำไม่ทีนี้เขาอยู่ที่ประธานสภาเขาต้องมีการแล้วประธานสภาแต่ละคนเนี่ยหัวงอกกันมาทั้งนั้นแต่ไม่เคยคิดเลยอ้าวพี่ไปอ้าวในผู้จริงจริงไม่เคยคิดไอ้อะไรไอ้ที่จะให้มันสภามันดีขึ้นให้มันเป็นภาพลักษณ์ที่สวยงามไม่มีเหรอพี่กล้าพูดอย่างนั้นเลยกล้าพูดเหรอพี่อยู่มาเห็นมากี่สภาแล้วก็เยอะมาแล้วเห็นมาตั้งเยอะแยะแล้วสมัยจอมพลป.มีไหมจอมพลป.ก็ไม่มีไม่มีส่วนเหรอไม่มีถ้าขนาดท่านฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยนะไม่มีไม่มีเรื่องนี้อ่ะคงคิดไม่ทันเหรอโอ้แล้วสมัยนั้นมันยังไม่เหมือนคันสมัยนี้สสมันมีน้อยและอย่างสสเขาไม่เอิกกระเลิกเหมือนอย่างนี้หกเจ็ดสิบคนเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมนี่ตอนนี้มันโอ้โหห้าร้อยพวกห้าร้อยครับผมไม่ได้ว่าเขานี่นะห้าเขามีปางห้าร้อยชาตินี่ผมมีปางห้าร้อยชาตินะที่จะเอาไม่จะอ่านไม่จะละชาติเนี่ยก็แล้วแต่มีห้าร้อยชาติเนี่ยเขาเอาตามนี้นะรู้เปล่าพี่ไปว่าไปโจรห้าร้อยได้ยังไงผมไม่ได้ว่าโจรผมบอกพวก500พวกนี้อ้าวมัน500ก็ยังได้ดีกว่า500สส500เนี่ยสส500อ้าวใช่หรือเปล่าก็มัน500คนพี่ต้องพูดให้ชัดดิสส500มันฟังแล้วมันไม่สวยก็บอกว่า500มันไปอยู่ใน500น่ะมึงเป็นอะไรกันล่ะมันก็เป็นคนทั้งนั้นจะต้องไปบอกด้วยเลยว่า500คนแต่นี่ไอ้คำว่า500เนี่ยมันใช้หลายๆอย่างไอ้โจร500อย่างเงี้ยก็มีอ่ะอ้าวนั่นคุณไปคิดเองไงไปคิดเอง500พี่พูดได้มันชัดเจนไม่ต้องหรอกก็เรียอยู่นะนะมันก็เป็นคนทั้งนั้นคุณจะต้องไปบอกเขาเป็นคนเหรอฮะหรือว่าคนในนั้นที่อยู่นั้นไม่ใช่คนคนคนแล้วทำไมจะต้องไปบอกว่าเป็นคนล่ะก็มันนี่เขาบอกเป็นโจรนี่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นโจรผมไม่ได้พูดเลยว่าเป็นโจรคุณดูสิบางคนเนี่ยพูดผิดนะผมกลัวเห็นของอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ผมไปเห็นมากับตาเพราะตามันมีอยู่แล้วตามันเห็นอยู่แล้วจะต้องไปบอกว่าตาเห็นได้ไงไปพบด้วยตัวเองอย่างนี้ได้ก็เขาเห็นมาผมไปเห็นมาด้วยตาก็โตก็เห็นในทีวีไงอ้าวทำไมเห็นในทีวีได้แต่ไม่ใช่ตาผมเห็นในทีวีนี่มันบ้าไหมเนี่ยทำไมทำไมก็เห็นมากับตาก็เห็นในทีวีการใช้ศัพท์คำพูดของคนในบางทีบางครั้งมันฟังแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะไอ้คำพูดเขาห้ามนะเขาไม่ให้พูดนะว่าผมไปเห็นมากับตาเนี่ยให้พูดก็ตามันมีความเห็นมันเห็นอยู่แล้วต้องไปบอกว่าเขาต้องเพื่อรู้ว่าคนพูดนี่ตาไม่บอดถึงได้บอกว่าเห็นไงอ้าวถ้าคนตาบอดพูดได้ไหมมันไม่น่ะเขาให้ว่าผมไปเห็นมากับตัวเองหรือไปพบเห็นกับตัวเองตัวไม่มีตาไปพบมาด้วยตัวเองก็ได้อะไรไปพบได้ถ้าเห็นด้วยตัวเองมันไม่ถูกไปพบด้วยตัวเองมาใช่ไหมอย่างเงี้ยทำไมจะพูดไม่ได้นี่บอกไปเห็นด้วยตาเองคืนถ้าไปบอกว่าไปพบมาด้วยตัวเองนี่นะ
มันจะเป็นปัญหาถูกอ้างอิงไปเป็นพยานผู้รู้เห็นด้วยก็ง่ายๆพวกกลัวจนกระทั่งขี้ขึ้นไปอยู่บนสมองโอ้โหไปขึ้นศาลไปพูดผิดก็ไม่ได้เป็นพยานเท็จอีกต่างหากไม่จริงอ่ะคนเราถ้ามันซื่อสัตย์ซะอย่างก็ซื่อดิทุกวันนี้มันซื่อมากนะเวลาพยานเนี่ยเขาไม่ฟังนะพยานบุคคลนี่เขาไม่ได้ฟังนะเวลาขึ้นศาลนี่เขาจะสอนเนี่ยนำคำพูดแล้วพอขึ้นสองคนเนี่ยจำของเก่าไม่ได้นี่จะบอกให้ฟังเวลานี้เอาเรื่องนี้ดีกว่ามาบอกเรื่องอะไรให้ท่านรักษาตัวของท่านประจำเดือนอะไรประจำเดือนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะมันมีความสำคัญอะไรบ้างใช่ไหมในนี้เขาบอกว่าเดือนมกราเนี่ยนะให้ดูแลเรื่องปอดเอาไว้ให้ดีมกราเนี่ยมกราอากาศมันเย็นนะเนี่ยให้ดูแลเรื่องปอดอากาศมันเย็นเนี่ยอากาศมันแห้งเดือนกุมภาให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องลำไส้ใหญ่การกินอาหารการกินอะไรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีนาให้ระวังเรื่องกระเพาะอาหารเมษาให้ระวังม้ามแล้วก็น้ำหนักของตัวเองความอ้วนมันจะเกิดจำไว้นะเพราะเมษาเนี่ยอากาศร้อนแล้วมันก็ชอบกินอาหารอะไรแปลกนะพฤษภาให้ระวังโรคหัวใจไม่เกี่ยวเลยด้วยไม่รู้เขาบอกว่าอย่างนี้ในตำราเออเหรอเขาบอกให้ระวังเรื่องหัวใจเอาไว้มิถุนาให้ระวังเรื่องลำไส้เล็กไขมันน้ำมันอะไรอย่ารับทานให้มากมันจะไปเกาะที่ลำไส้นะกรกฎาคมกระเพาะปัสสาวะปัญหามดลูกรังไข่ต่อมลูกหมากต่อมไทรอยในช่วงนี้เนี่ยนะสิงหาเกี่ยวกับตับกับไตกันยาคอเลสเตอรอลหลอดเลือดให้ระวังหน้าฝนหน้าฝนตุลาระวังเรื่องระบบความร้อนในร่างกายพฤศจิกาไมเกรนแล้วก็ถุงน้ำดีให้ระวังธันวาเดือนหน้าเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องตับนะให้ระวังไว้อาหารอะไรที่มีผลกระทบต่อตับก็อย่าไปรับทานรับทานในสิ่งที่ช่วยบำรุงหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วจะเกิดโรคตับก็ในเดือนธันวานะอันนี้ก็เอามาบอกกันคือจริงๆเนี่ยนะเรื่องของเดือนเนี่ยนะตามทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะเน้นกันที่ดาวอาทิตย์โคจรดาวอาทิตย์โคจรอยู่ราศีละ30วันถ้านับทางสุริยคติการคือวันที่เนี่ยก็อยู่ช่วงกลางเดือนกลางเดือนต่อกลางเดือนนะครับอย่างเช่นเดือนเมษาเนี่ยต้อง13สงกรานต์ไปแล้ว14ปั๊บดาวอาทิตย์ก็ย้ายเข้าราศีเมษก็จะอยู่ในราศีเมษไปถึงวันที่13พฤษภาฉะนั้นคนที่เกิดในช่วงนี้เขาเรียกบุคคลราศีเมษเขาเรียกธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนนะครับฉะนั้นเวลาเกิดพฤษภาก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเกิดพฤษภาก็จะมีธาตุดินเป็นเจ้าเรือนถ้าเกิดมิถุนาก็จะเป็นธาตุลมเป็นเจ้าเรือนพอเกิดกรกฎาคมก็จะเป็นธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนเกิดเดือนสิงหาก็จะมีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนแต่เป็นไฟหย่อนนะครับถ้าเกิดเดือนกันยายนนี่ก็จะเป็นธาตุดินแล้วก็ลาเกิดเดือนตุลานี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธาตุลมนะฮะลมก็เรียกลมกำเริบพอพฤศจิกานี่ก็จะเป็นธาตุน้ำเป็นเจ้าเรือนเกิดธันวาก็จะมีธาตุไฟเป็นเจ้าเรือนเป็นไฟพิการส่วนเกิดเดือนมกราคมนี่ก็จะมีธาตุดินเป็นเจ้าเรือนเพราะดินกำเริบส่วนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นธาตุลมนะครับพวกลมพิการลมหย่อนนี่นะพอเข้าเดือนมีนาคมนี่ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับน้ำพิการนะครับฉะนั้นแต่ละเดือนนี่เขาจะมีธาตุประจำตัวฉะนั้นการกินอาหารเนี่ยก็จะต้องอาศัยตรงนี้แหละครับเรื่องธาตุเจ้าเรือนนี่แหละครับวันหลังก็จะมาคุยกันทีละนิดทีละหน่อยนะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วในสามธาตุเนี่ยมันก็จะมีแยกไว้นะธาตุร้ายธาตุดีนะครับแล้วก็ไฟแล้วไฟดีอ่ะมีไฟร้อนไฟย่อยอาหารแล้วก็ไฟก็เรียกไฟทำให้แก่เผาผลาญนะครับส่วนลมนี่ก็มี6นะโหนลมที่สำคัญมากคือสัตตกวะวาตะ
ที่เคยคุยว่าเนี่ยลมที่มันแรงมันคมเหมือนอาวุธนะฮะท่านจะรู้สึกครับเวลาเจ็บปวดแล้วมันจะมีอะไรต่างๆนี่นะฮะดังนั้นตรงนี้แหละครับไว้คุยกันวันหลังวันนี้ก็คงจะหมดเวลานะครับนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์นะครับสวัสดีครับ